feel so good right now. Feel so good right now. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขภิษณุโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะตามชื่อคลิปเลยวันนี้เต้พาแฟดมาเที่ยวกันค่ะงงเลยไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมว่าเต้มีแฟดพร้อมยังหนึ่งสองสามน้องแปมมาค่ะแปมเองค่ะหรือว่าแปมอ้าวเสร็จเลยแปมอีสไดโนเสาร์นั่นเองค่ะมีคนบอกว่าเตยอ่ะหน้าเหมือนน้องมากพี่เตยน่าจะแบบว่ามีคนบอกน้องแปมนะแปมว่าพอแปมทำงานปุ๊บหน้าเหมือนเตยแต่ปกติโตอ่ะเหมือนไหมคะทุกคนเจ้าค่ะเหมือนหรือเปล่ายังไงก็ลองคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้เตยพาน้องแปมมาเที่ยวกาญจนบุรีเที่ยวแบบสปอร์ตเร้าใจเหมาะกับผู้หญิงสายสปอร์ตอย่างเราสปอร์ตมากเลยรถที่เราใช้ในวันนี้ก็คือ Yaris Cross ค่ะขอบคุณไม่อยากจะดีที่ให้เตยยืมรถมาใช้ในวันนี้นะคะก็คือลุยมาจากกรุงเทพทางที่เข้ามาเนี่ยมันมีความเป็นหลุมเป็นบ่อกว่าจะได้โลเคชั่นสวยๆในการถ่ายก็ต้องแบบลุยหลุมลุยบ่อนิดนึงถูกปะขับง่ายทางแบบหลุมบ่อยังไงก็โอเคนะคะไม่มีคำว่าสะดุดเพราะว่ารถเขาเนี่ยยกสูงขึ้นมาอีก30มิลลิเมตรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนบ้างนอกจากซาฟารีและแน่นอนจะพาทุกคนไปกินของอร่อยอร่อยด้วยค่ะฝากทำด้วยค่ะลุยไหมลุยค่ะยิ่งสบายนะคะเพราะว่ามีกล้องมองหลังอ๋อมีบอกเลยด้วยว่าแบบเส้นสีเขียวคือกำลังถอยได้นี่คือเป็นผู้หญิงขับรถก็ถอยได้สบายมากโมโมเบเบก็ได้เลยแน่นอนว่าเราจะไม่ตกทะเลสาบข้างหลังเนาะแบบเนาะพามาชมที่ที่เรามาถ่ายกันนะคะอยากถามคนนั้นว่าร้อนหรือเปล่าจ๊ะเตยอ่ะชอบถ่ายรูปอังแดดก็เลยอยากรู้นะคะว่าการถ่ายรูปอังแดดของน้องแบบเนี่ยเขาทำยังไงอังแดดคืออะไรเดี๋ยวก่อนแบบเล่นกับแดดอย่างนี้อ๋อเอาจะให้ดูรูปคือมันต้องฟิล์มเฮ้ยจับมือทำไมอ่ะเบียนๆน่ะน่ารักน่ารักสาวๆคุณบ้าอะไรวิ่งอย่างเงี้ยไม่เหมือนหมาตัวเองอ่ะพอหอมปากหอมคอค่ะเราไปต่อที่ต่อไปกันร้อนไปแต่ว่ารถขนาดมันกำลังพอบอกนะเพราะว่ารถเล็กเกินไปอ่ะบางคนเขาก็อาจจะแบบว่าขับแต่ในเมืองไงรู้สึกว่ามันแบบเข้ามาต่างจังหวัดไม่ได้หรอกแต่แบบว่าอย่าลิฟคันนี้กำลังพอดีแบบขับออกต่างจังหวัดก็ได้ขับในเมืองมันก็สะดวกมากเฮ้ยเราเขาบอกว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะอันนี้คือข้อดีเลยเพราะอย่างถ้าเราใช้รถทุกวันใช่ป่ะอะอย่างเราทำงานถ่ายแบบเนี้ยบางทีบ้านก็ไกลใช่ป่ะอยู่แบบรถนั่นเราประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็ควรแบบจะประหยัดไงตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ครัวคุณตุ้มแล้วนะคะมาตามคำแนะนำของเจ้าถิ่นที่กาญจนบุรีนะรสชาติคือจัดจ้านก็สั่งเมนูแนะนำเหมือนเขาทุกอย่างเลยนะคือแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายไก่ซัดเกลือที่เป็นไก่ซัดเกลือเพราะว่าทุกคนเขาเอาเกลือซัดลงไปนะคะคือมากาญจนบุรีก็ต้องกินยำเห็ดโคนตอนนี้เราเหลือเวลาไม่มากนะคะต้องรีบไปที่ซาฟารีแล้วขออนุญาตกินแบบไม่พูดไม่จาไปค่ะเป็นไงบ้างคะอร่อยก็คุณไก่ทอดชิ้นปลากรายเขาแบบเหนียวหนึบสู้ฟันต่อด้วยยำเห็ดโคลนร้อนร้อนทำมือสั่นๆเหมือนที่แชมเปี้ยนขอตัวไปกินก่อนนะคะป้าบค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์ซาฟารีแล้วนะคะเรามาเลทไป2นาทีนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรอบนรถนะคะทุกคนค่าเข้าอ่ะตกคนละ200บาทนะและอันนี้เตยจะเข้าไปตะลุยแดนยีราฟนะคะก็เพิ่มอีกคนละ 1,000 บาทนะคะทุกคนที่ไปดูกันเร็วๆแม่เร็วๆแม่เราเจอนกกระจอกแล้วมีเรื่องมีตัวด้วยฝุ่นตลบตีตามากเลยอ่ะป่ะพร้อมแล้วค่ะอันนี้ถือกล้องนี้ได้ใช่ไหมคะได้ครับโอเคค่ะครอบครัวระวังมีเยอะประมาณนึงนะคะใครจะมาก็ต้องตั้งใจฟังดีๆเด้อใครขึ้นก่อนมาเลยจ้ามาเลยค่ะเป็นเรา
ก็คือแบบไม่สวยแบบนี้จ้ะก็คือรับชื่อปิ่มจ้ะส่วนฉันชื่อแปมคือแปมมีความกลัวยีราฟนะคะเนื่องจากเคยโดนยีราฟเอาหูปะโอเคไมค์ข้างบนโอเคจ้าเอาละค่ะตอนนี้นะคะจะส่งพี่เกินไปให้นมเสือค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกผู้กล้าของเราค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะเธอต้องได้ภาพดีๆกลับมาฝากพวกเรานะกำลังใจให้จ้ะคิมเน่คืออะไรนะแปลว่าอะไรเกาหลีไงคิมเน่แต่ว่าเราทำอะไรอย่างนี้เลยมอยสปริงแอนด์ซัมเมอร์นะจ๊ะตัวนู้นเป็นผู้ชายตัวนี้เป็นผู้หญิงมันจะขึ้นให้ได้เหรอลูกมันจะขึ้นอย่างนี้เหรอเอาละชีวิตหนึ่งโดนเสืองับก็คงไม่เป็นไรมั้งพี่เกิร์ดเสื้อน้อยในการเล่นเองนะคะส่งตัวแทนไปตอนแรกคิดว่าจะได้เข้าคนเดียวนี่ก็คือเข้ามาถ่ายให้พี่เกิร์ดใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเซนไม่มาถ่ายก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าเนี่ยโซนมากโซนมากให้อาหารเสือเสร็จแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปก็คือตะลุยอะไรวะไปดูสวนสัตว์เปิดนะคะก็คือจะขับรถเข้าไปนั่นเองไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วเสือกัดคือเขาว่าเตือนแล้วระวังนะน้องก็คือเล่นงับจริงอะไรจริงนะคะคือขอนั่งพักก่อนได้ปะเฮ้ยเตยนั่งได้เหลวไม่คงเหลวตามไปเลยเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านะคะตะลุยซาฟารีพร้อมไหมพร้อมจ้าไปลุย yeah! เอาสู่โซนที่หนึ่งแล้วนะคะเข้าได้เลยไหมคะมีไหมห้ามลงจากรถและเปิดประตูนะคะโซนแรกจะเป็นน้องกวางนี่ก็คิดว่ากวางกวางโปรดเฮ้ยระวังชนเฮ้ยน้องเขาหายข้างหนึ่งเขาน้องเขาหายข้างหนึ่งนะคะแล้วน้องก็บอกว่าอยากลับไปหาเขาอีกสิ่งที่ฉันได้ทำสิ่งที่เขาได้ทำมันเกินให้เอาโหนเกินเลยอ่ะเกินเลยอ่ะไม่ได้แล้วเธอเราต้องเก็บตังค์พวกเขาเพราะพวกเขามาดูแล้วใช่เพราะว่าเรามาเจาะให้เขาดูใช่แต่อันนี้คือหมาควีแสดงว่าเมื่อกี้กิบใช่ไหมก็คือกล้าได้เลยนี่นะเรากำลังเข้าสู่เกมแดนของอุ้ยเขาเปลี่ยนท่าจากคอเขายืดยาวเหมือนเต่าเลยจ้าข้าคือสิงโตเจ้าป่าผู้น่าเกรงขามแต่ลูกคือแบลมากจ้าเต็งตัวจอนGet out of the car. Don't open door and window. นี่คือชมหน้าของคนที่พูดเมื่อกี้นี้นะนางแบบ Liberty. Call camel car อีกรอบหนึ่งได้ไหมคะ Don't get out of the car. ทำไมต้องคำเด็ดเหมือนอาตุ๋ยวันนี้เราจะพามาพอที่สงสารซาฟารีว่าหนึ่งเราขึ้นมาดีวันนี้ดีกว่าว่านี่นะคะคือมันแสงมันจ้าป้ายอีกแล้วจุดสุดท้ายแล้วที่เราจะเที่ยวที่กาญจนบุรีในครั้งนี้นะคะวันเดย์ทริปแบบโหดๆลุยแบบสุดๆไปเลยนะขอบคุณรถคันนี้นะคะที่พาเราไปลุยทั้งป่าแล้วก็เข้าเมืองแล้วก็มาโผล่ที่คาเฟ่มีนานะเราไปลงทุ่งนากันดีกว่าไปเดี๋ยวพาที่ก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปไปเสร็จไปเราก็มาทันนะคะก่อนแสงหมดคือที่เนี่ยเขาแบบเป็นนาข้าวอ่ะมีนาข้าวให้ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดขนาดไหนคะใกล้ชิดจริงๆค่ะก็คือแบบเลี้ยขามาเลยค่ะเลี้ยขาไปถ่ายรูปก่อนไปแสงหมดจบกันไปแล้วนะคะสำหรับ one day trip with my friend เหมือนไหมอ่ะเอาอีกทีนึงคอมเมนต์ได้ว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะแต่นี่ว่าเหมือนมากๆเลยคิดว่าเหมือนจ้ะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย